ผมคือลูกชายของคุณซันนะครับผมมาแทนเกกกะลี่เกกกะลี่เพื่อนผมวันนี้ไม่ว่างนะครับผมเลยมาแทนวันนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนนำโชคอีกแล้วนะครับผมอาจจะนำโชคให้ทุกคนโดยเฉพาะคุณโมโนโนเกะและคุณยูสึเกะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอประเดิมก่อน1ตัวนะครับด้วยเจ้าแมวตัวใหญ่นะครับ Huge Lucky Cat นะครับผมนำโชคอยู่แล้วนะครับเชื่อมือผมเถิดผมคือลูกชายของคุณซันเลยนะ Huge Lucky Cat ครับได้มาเป็นไอติมเพราะอาจจะเห็นว่าผมเพิ่งมาทำงานผมอาจจะหิวเลยเอาไอติมให้กินก่อนดีมากเลยครับผมเมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยฮะเจ้าแมวตัวใหญ่เนี่ยเกกกะลี่ก็แล้วซันก็แล้วไหนดูหน่อยสิเมื่อคืนก็ยังเปิดอยู่นะฮะสัตว์เลี้ยงเจ้าแมว Huge Hack Cat นะครับเผื่อเปิดอันนี้ไม่ได้เผื่อจะได้อันนู้นไงสรุปคือไม่ได้สักทางหนึ่งเสียเวลากับเกมนี้ไปเท่าไหร่ละเวลาไม่เท่าไหร่เงินด้วยมันเปลืองจริงๆเมื่อไหร่จะได้ไหมเอ๊ะผมรู้สึกว่าทำไมพลังสัตว์เลี้ยงมันลดลงเขาอาจจะแบบเอาไปรวมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจำได้ว่ามัน 80,000 โอเคผมคือซันนะครับดวงผมกำลังมาครั้งที่แล้วรู้สึกว่าเกกกะลี่ทำสถิติไปใช่ไหมเปิดได้เจ้าแมวลัคกี้แคทตัวเล็ก3ตัวผมจะไม่น้อยหน้าครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเรามาดูอันนี้ก่อนในส่วนของมาสเตอรี่นะฮะผมเลเวลเต็มมาแล้ว2อันนะครับอันแรกคือตู้เปิดเสลียงตู้ธรรมดานะฮะอันนี้ก็ปกติเพิ่มลักขึ้นมาส่วนอีกอันนึงคือรูทแบ็กอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าที่เลเวล75เนี่ยมันได้มินิกิฟต์ด้วยเลเวล99ได้เป็นดับเบิ้ลรูทแบ็กนะฮะเวลาฟาร์มหิวสมบัติ FK เนี่ยคือรูทแบ็กมันออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดให้ดูแล้วก็คอมโบกับอันนี้ด้วยหิวสมบัตินะฮะที่เลเวล50เพิ่มจำนวนรูทแบ็กเข้าไปอีกนะฮะส่วนที่เลเวล75กับ99เนี่ยคือเพิ่มปริมาณเงินที่ได้จากการขุดหิวสมบัตินะฮะช่วยได้เยอะเลยหิวสมบัติในโอเชียนนะครับสัตว์เลี้ยงของผมนี่คือใช้สัตว์เลี้ยงที่เป็นดาร์คเมเตอร์ตัวเอ็กซ์โลตหมดเลยนะฮะขุดไม่นานเดี๋ยวดูรูทแบ็กนะฮะออกมาค่อนข้างเยอะน้ำยาก็ได้เยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะได้มาเป็นซุปเปอร์ลักนะครับกับอันนี้ที่เป็นดาเมจนะฮะดูรูทแบ็กนะฮะนี่น้ำยาด้วยที่เพิ่นคอย2อันแล้วก็ได้ถุงเงินเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือผมขุดเร็วนะครับมันพังเร็วก็เลยออกมาน้อยถ้าเกิดขุดตามแบบปกติแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงที่แบบมีสกิลดีๆหน่อยนะฮะก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ช่วยได้เยอะนะครับมาสเตอรี่เนี่ยแต่ตู้สัตว์เลี้ยงนี่เมื่อไหร่จะออกเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟเซ็งมากมายอ่ะเจ้าซันอยู่ใต้น้ำเพราะว่าเวลาพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่นั่นคือดวงของเราจะดีขึ้นเป็น3เท่านั้นเท่ากับว่า Huge Lucky Cat จะออกมาตอนนี้ใช่ไหมเจ้าซันเจ้ามินิซันใช่ครับเราอยู่ใต้น้ำเราได้เจอกับปูครับผมว้ายเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเนี่ยน้ำยามาเยอะเลยนะฮะในโลกที่เงียบสงบคืออยู่ตรงนี้นี่หลับได้เลยนะเสียงมันเหมือนเพลงเปิดตอนนอนเปิดแล้วให้เราหลับเพราะฉะนั้นมาดวงเจ้าซันอาจจะทำงานที่นี่ Huge Lucky Cat Huge Lucky Cat ท่องไว้เจ้าซัน Huge Lucky Cat นั่นแหละมาจะใช้อย่างนี้มันจะเยอะเกินไปละลัคกี้แคทมา3ตัวที่เหลือเป็นไอติมกับเจ้าปูนะฮะไม่มาสักทีไม่มาสักทีจะร้องไห้แล้วนะเอาได้อะไรเนี่ยอ๋อมันยังไม่มีนะครับไปไหนดีโซนไหนดีใต้น้ำก็ไม่เวิร์กวอยก็ไม่เวิร์กโซนเกิดก็ไม่เวิร์กดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อ๋อดวงอาทิตย์ก็ต้องตรงนี้สิอยู่บนสวงสวรรค์เฮเว่นแล้วมาอยู่บนสวรรค์เจ้าซันนี่คือบ้านของนายใช่ครับผมอยู่บนนี้ครับเพราะฉะนั้นมาเลย Huge Lucky Cat ใช่ไหมเจ้าซันออกมาเลยมามาอือหือเป็นอะไรกับไอติมเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมไม่มีกุญแจบ้านเหนื่อยใจจริงๆไปดูตลาดหน่อยได้ไหมเผื่อมีคนขาย
แลกกับตัวเล็กได้ไหมเนี่ยเอาอันนี้ออกให้หมดออกให้หมดเอานี้มาเผื่อจะแลกได้ถ้าให้ทั้งชุดแลกกับลัคกี้แคทตัวใหญ่เขาจะสนใจไหมเออลองดูเผื่อมีใครขายอะไรที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหอะไรตัวเบลเริ่มเลยเอเลี่ยนก็มาเออมีใครขายสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไหมไม่ค่อยเจอเลยนะสัตว์เลี้ยงเวอร์ชันใหม่ตัวใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีไหมมีใครขายสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่บ้างไหมคัพเค้กเนี่ยไอเวอร์ชันตัวเล็กเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าได้จากอันนี้นะฮะนึกว่าได้จากอันนี้อ๋อนี่เปิดไม่ได้เหรอแต่มันมีตู้อยู่นะฮะตู้เปิดคัพเค้กตัวเล็กแต่ว่าไม่มีตัวใหญ่นะฮะตู้นั้นตัวใหญ่อยู่ในอันนี้ในกิฟต์ฟรีกิฟต์ไม่มีเลยตัวใหญ่พอค้ามาพอดีกำลังโอ้โหจริงๆเขาน่าจะทำแยกนะตู้ใครตู้มันอันนี้คือรวมกันไงเพื่อนซื้อไปหมดแล้วเราไม่ได้ซื้อแต่เซิร์ฟ VIP เนี่ยคือแบบมาไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะฮะไม่มีตัวใหญ่มีกากอยอ่ะเมื่อกี้เราเปิดโซนนี้ไปแล้วเหลือโซนไหนที่ยังไม่ได้เปิดโซนในโลกอนาคตไม่แน่โลกอนาคตอาจจะนำความหวังมาสู่เราใช่ไหมเจ้าซันใช่ครับผมมาจากโลกอนาคตครับดีมากเปิดมาเรามั่นใจในตัวนายว่า huge อะไรแล้วนะ huge lucky cat จะมาใน1 2 3แน่นอนครับผมอยากกินส้มตำปูครับเหมือนกันเลยเริ่มหิวแล้วแมวก็ไม่มามีแต่ไอติมกับปูมันอะไรกันเนี่ยฮะจริงๆมันก็โซนเดียวกันกับเฮเว่นนะแต่ว่ามันดูเป็นอันนี้มากกว่าแฟนตาซีใช่ไหมเรามาจากนิยายเรามาจากเรื่องแต่งอาจจะเป็นแฟนตาซีเหมาะกับนายใช่ไหมเจ้าซันใช่ครับผมมาจากนิยายครับฟนาฟภาคใหม่เลยดีมากลองดูสิโลกแห่งนิยายแฟนตาซีอาจจะนำโชคมาให้นายด้วยฮิวส์ลัคกี้แคทมันไม่ได้เลยมันไม่มีเลยไปดูในนี้ต่อไปดูในตลาดต่อเผื่อเราจะเอาทั้งหมดไปเทรดตัวใหญ่ได้เผื่อแบบเขาได้ฟรีกิฟต์มาเป็นคัพเค้กเงี้ยแล้วเขาไม่อยากได้อยากได้อะไรที่มีมูลค่ามากกว่าก็เอ็กซ์คลูซีฟไปแลกกันไปมีไหมห้องนี้คัพเค้กเนี่ยฮิวส์ลัคกี้แคทไม่มีคัพเค้กมีแต่ huge lucky นายแลกกันไหมนายมี2ตัวแล้วนี่สนใจแลกไหม pay to win ว่าผม pay to win ตัวเองไม่ pay เลยมั้งอย่างที่บอกนะฮะใครที่เล่นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเติมนะครับคือถ้าเติมนี่แบบเอานิดเดียวพอเพราะมันเค็มมากแล้วมันเปลืองนะฮะเราเล่นเพื่ออะไรผมยังไม่รู้มาดูห้องอื่นต่อเพทูวินตัวเองฮิวแคท2ตัวเอ็กซ์คลูซีฟอีก2ตัวเพราะว่าเราเพทูวินอาจจะไปเทรดมาหรือเปล่าถ้าเทรดมาแล้วฟาร์มอันนี้ยังไงอันยังไม่นี่ฟาร์มได้เป็นพันล้านไม่เหมือนตอนนู้นนะฮะกากอยเจอเยอะครั้งนี้แทบไม่เจอเลยเป็นเพราะอะไรลัคกี้แคทกับอันเนี้ยคัพเค้กฮิวลัคกี้มีไหมไอศกรีม8บิลเลียนเลยเหรออยากจะแลกกับตัวใหญ่เหลือเกินไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนายเทรดไหม huge lucky cat เบคอนอยู่เปล่าเบคอนเอาตัวใหญ่เท่านั้นจริงเหรอกากอยคือเราถ้าแลกตัวใหญ่ ตัวใหญ่ไม่เป็นไรอย่างนั้นคือตัวใหญ่ต้องแลกตัวใหญ่ใช่ไหมไม่เอาก็ได้เบคอนก็ส่งมาจังเลยไม่ให้ตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ไม่เอาอ่ะไม่มีอ่ะตัวใหญ่เพื่อนจะเอาตัวใหญ่เราเปิดก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันน่าจะราคาเริ่มลงนะฮะน่าจะหาง่ายขึ้นช่วงนี้เปิดไปก่อนมาอีกตัวหนึ่ง
ตัวเล็กหลายตัวรวมกันมันก็แพงอยู่นะผมขออนุญาตไปกินส้มตำปูก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับปูเท่าไหร่นะ1บิลเลียนพอขายขาดทุนขายปูไปตัวหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีคนที่อยากได้แอสตากับตัวเล็กๆตัวอื่นรวมกันเผื่อจะได้เป็นฮิวจ์เผื่อได้เป็นตัวใหญ่นะฮะโอเคค่อยมาเปิดกันใหม่